ทีแรกก็คือวิ่งขายของทางภาคเหนือทำไปทำมามันเหนื่อยสภาพเราอ่ะมันไม่ค่อยไหวแล้วก็เลยไปเจอสวนที่เขาปลูกผักไฮโดรโปนิกนี่มีความสนใจไปศึกษาดูวิธีการทำวิธีการเพาะพอศึกษาได้มาปั๊บเอามาลองทำเลยอยู่บ้านปีแรกท้อใจเราปลูกได้แล้วก็สวยมากแต่มันขายไม่ได้พอเราทำเราจะศึกษาเราจะทดลองเนี่ยก็คือมันเริ่มเจอปัญหาในช่วง1ปีก็คือมันจะมีปัญหาแต่ละเดือนมันไม่เหมือนกันหมายถึงว่าเป็นการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดใช่ครับช่วงแรกๆเลยอ่ะแถวบ้านนี่เขาไม่ค่อยสนใจหรอกเขาแค่เห็นเป็นเหมือนโรงเพาะชำโรงอะไรนี่แหละตอนนี้มีออเดอร์ประจำของสวนรายได้อาทิตย์ละ 20,000 เดือนนึงก็ตกอยู่ 80,000 บาทครับ wow. ปัจจุบันได้อยู่กับครอบครัวตั้งใจว่าจะทำตัวเนี้ยอาชีพนี้เป็นหลักเลยมันมีความสุขมันอยู่กับธรรมชาติกลับบ้านไม่ต้องวิ่งไปไหนอีกแล้วช่วยให้พี่แนะนำตัวหน่อยครับว่าพี่ชื่ออะไรครับชื่อยุทธนางามโคกลางครับสวนของเราชื่อ iAndia Hydro Farm ครับช่วยให้พี่แนะนำหน่อยครับว่าที่มาของสวนของเราเนี่ยมีความเป็นมายังไงครับที่มาตั้งแต่ที่แรกก็คือวิ่งขายของทางภาคเหนือแล้วทีนี้ทำไปทำมามันเหนื่อยสภาพเราอ่ะมันไม่ค่อยไหวแล้วทีนี้ก็เลยไปเจอสวนที่เขาปลูกผักไฮโดรโปนิกก็เลยมีความสนใจอยากศึกษาอยากทำตัวนี้ก็เลยไปขอศึกษาดูกับฟาร์มที่อยู่น้ำหนาวก็คือไปขอเป็นเหมือนคนงานอ่ะเป็นขอดูงานไปศึกษาดูวิธีการทำวิธีการเพาะแล้วก็พอศึกษาได้มาปั๊บก็คือเอามาลองทำเลยอยู่บ้านเริ่มทำทีแรกอ่ะทำอยู่6โต๊ะปีแรกไม่ได้ขายแต่เวลาเราปลูกอ่ะผักสวยมากแต่เราคุมรสชาติไม่ได้ก็คือปีแรกก็เลยคิดว่าทำยังไงก็ได้ก็คือปีแรกนี่มีอะไรที่เราอยากทดลองก็คือเราต้องลองให้จบในปีนี้เราทำสวนมาแล้วกี่ปีครับทำสวนจะเข้า4ปีแล้วครับก็คือปีแรกนี้ก็เป็นการทดลองเฉยใช่ไหมใช่ครับแต่ช่วงนั้นก็ยังเป็นการทำงานประจำไปด้วยใช่ไหมเป็นการทำงานประจำไปด้วยก็คือทุนเราเอาทุนจากงานประจำเรานั่นแหละมาลองในตัวนี้ในช่วงปีแรกก็คือปีแรกยังไม่ได้ขายยังไม่มีรายได้มาจากจุดนี้เลยมีความท้อใจไหมครับในช่วงปีแรกท้อใจเพราะว่าเราปลูกได้แล้วก็สวยมากแล้วแต่มันขายไม่ได้แล้วพอเราทำเราจะศึกษาเราจะทดลองเนี่ยก็คือมันเริ่มเจอปัญหาในช่วง1ปีก็คือมันจะมีปัญหาแต่ละเดือนมันไม่เหมือนกันแล้วเรามีวิธีการรับมือกับปัญหาณช่วงปีแรกยังไงครับช่วงปีแรกก็คือปล่อยเลยครับถึงมันจะเสียหายเราก็ต้องดูว่าเนี่ยช่วงของเดือนนี้มันมีปัญหาในเรื่องตัวไหนเราก็เก็บข้อมูลตัวนั้นอ่ะหมายถึงว่าเป็นการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดใช่ครับก็เลยกลายเป็นที่มาของส่วนนี้ใช่ครับณปัจจุบันเราปลูกทั้งหมดกี่โรงครับแล้วก็มีพืชชนิดไหนบ้างครับทั้งหมดในตอนนี้ก็คือมีทั้งหมด50โรงหรือว่า50โต๊ะตัวนี้50โต๊ะก็คือที่ฟาร์มนี้จะปลูก4สายพันธุ์4ชนิดแต่เป็นผักสลัดหมดก็คือมีเรดโอ๊กกรีนโอ๊กแล้วก็คอสแล้วก็ฟินเลเราแบ่งแต่ละชนิดกี่โรงครับใน4ตัวนี้ก็คือจะเน้นไปตัวกรีนโอ๊กกับเรดโอ๊กเพราะว่ามันเป็นตัวที่ตลาดต้องการเยอะอีก2ตัวก็คือเป็นส่วนของที่เป็นร้านอาหารเขาจะสั่งเข้าไปเพื่อจะไปแต่งจานให้มันสวยงามครับเราปลูกผักไฮโดรโปนิกเนี่ยบนพื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่ตรงนี้2ไร่ครับก่อนที่จะมาปลูกไฮโดรโปนิกเนี่ยเราปลูกพืชอะไรก่อนก่อนที่จะมาเป็นสวนผักนี่ก็คือปลูกมันเหมือนชาวบ้านเขาปลูกครับมุมมองชาวบ้านตอนแรกที่มองเราว่าเรามาปลูกอย่างเงี้ยเขามองยังไงครับช่วงแรกๆเลยอ่ะแถวบ้านนี่เขาไม่ค่อยสนใจหรอกเขาแทบไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรแต่เขาแค่เห็นเป็นเหมือนโรงเพาะชำโรงอะไรนี่แหละอยากให้พี่พูดถึงรายได้ณปัจจุบันที่เข้ามาแต่ละเดือนเนี่ยจากการปลูกไฮโดรโปนิกประมาณกี่บาทครับตอนนี้มีรายได้แต่ละเดือนก็คือตอนนี้ก็มีออเดอร์ประจำของสวนรายได้ก็คืออาทิตย์ละ 20,000 เดือนนึงก็ตกอยู่ 80,000 บาทครับตลาดของเราอยู่ตรงไหนครับตลาดตอนนี้ส่งเฉพาะในตัวเมืองขอนแก่นครับตลาดของเราก็คือกลุ่มคนรักสุขภาพใช่มั้ยครับใช่ครับคือเข้าไปทำสลัดอย่างนี้เหรอครับเขาจะเอาไปแปรรูปเป็นสลัดโลบ้างแล้วก็มีเป็นกลุ่มของเป็นพวกร้านอาหารซะส่วนใหญ่อยากให้พี่พูดถึงข้อดีนะครับตั้งแต่เรามาเริ่มทำสวนไฮโดรโปนิกเนี่ยครับข้อดีอันดับแรกเลยก็คือมันมีความสุขอย่างนึงก็คือมันอยู่กับธรรมชาติเหมือนเราได้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับบ้านไม่ต้องวิ่งไปไหนอีกแล้วแต่คือแต่ก่อนเราไม่ได้อยู่บ้านเลยใช่ไหมครับใช่ครับส่วนใหญ่จะออกบ้านบ่อยออกบ้านไปขายของนี่ก็คืออาทิตย์นึงอ่ะออกไปแล้ว2รอบวิ่งออกแล้วก็วิ่งเข้าก็อยู่บ้านประมาณวัน2วันก็ออกอีกแล้ว
ณปัจจุบันก็คือได้มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นอยู่ใกล้บ้านมากขึ้นปัจจุบันนี้ก็คือได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นหลักแล้วตั้งใจว่าจะทำตัวนี้อาชีพนี้เป็นหลักเลยก็มั่นใจว่าไฮโดรโปนิกสามารถสร้างรายได้ของเราได้แล้วก็สามารถเลี้ยงเราได้ใช่ไหมครับถ้าตอนนี้นี่มั่นใจแล้วว่ามันสามารถเลี้ยงเราได้อยากให้ฝากแนวคิดให้คนที่อยากทำเกษตรแต่ยังไม่เริ่มลงมือครับคนที่อยากทำเกษตรช่วงเริ่มต้นน่ะช่วงแรกๆเลยถ้ายังมีงานที่ทำอยู่ประจำน่ะก็คือถ้าเราสนใจแบบอยากทำไฮโดรโปนิกอย่างเงี้ยเราเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนเริ่มทดลองปลูกแล้วก็หาปัญหาของการปลูกนั้นน่ะในแต่ละช่วงแล้วก็หาปัญหาในเรื่องการปลูกการดูแลรักษาหมายถึงว่าคนที่อยากจะทำก็คือเริ่มจากการศึกษาก่อนศึกษาลงมือทำพอมันเห็นผลค่อยขยับขยายให้มันใหญ่ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับให้เราศึกษาดูว่ามันมีปัญหาตัวไหนศึกษาจนเรารู้ว่าเออเนี่ยเราสามารถเอาอยู่แล้วแต่ละช่วงอายุหรือว่าแต่ละปัญหานี่เราพอจะเข้าใจเราพอจะแก้ไขได้แล้วเราค่อยเริ่มขยายมันจะเป็นผลดีมากกว่า